ะคะก็จะเป็นวันที่เรือทั้ง52ลำและฝีพายกว่า 2,000 นายจะมารวมตัวกันที่วัดราชาธิวาสเพื่อมาซ้อมการจัดรูปขบวนค่ะเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมพายเรือนะคะที่บริเวณวัดราชานะคะที่นี่ก็จะเป็นการฝึกพายเรือพระราชพิธีหลายๆลำนะคะช่วงนี้บรรดาฝีพายก็กำลังรอเวลาที่จะลงเรือแล้วก็ฝึกพายในน้ำกันค่ะเอาเลยออกเลยนะครับออกเลยไปได้เลยครับไปได้เลยเล่ไปกลับลำเรือใต้สะพานพระราม8นะครับกลับลำเรือใต้สะพานพระราม8รูปขบวนอะไรเงี้ยค่ะว่าจะต้องจัดขบวนแบบไหนจัดมาตามราชประเพณีนะครับที่ได้ปฏิบัติกันมานะครับเป็น5ริ้วขบวนมีเรือทองฝานฟ้าทองบ้าบินเป็นเรือคู่หน้านะครับแล้วก็เรือพระที่นั่งทั้ง4ลำที่สำคัญเนี่ยจะอยู่บริเวณท้ายขบวนห้อมล้อมด้วยเรือคู่ชักแล้วก็เรือดั้งเรือแซงเรือตำรวจนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าภาพเรือเนี่ยพายพร้อมกันหรือยังหรือว่าตรงหรือยังก็เรียกว่ามีวิธีการดีกว่านะฮะก็คือผมก็แบ่งพื้นที่การควบคุมซึ่งผมเนี่ยจะต้องควบคุมให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราคงจะคุยกันไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาให้แล้วนะครับดาดฟ้าของตึกจุฬาฑิตนะคะจะเห็นว่าข้างบนนี้มีพี่ๆทหารเรือที่ควบคุมนั่งกันอยู่เต็มไปหมดเลยมีเต็นท์แล้วก็เห็นสะพานพระราม8เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้เห็นการจัดรูปขบวนเรือกันชัดๆบนนี้เลยล่ะค่ะจุฬาฑิตจะพัดจากฝั่งกรุงเทพไปฝั่งธนบุรีครับสวัสดีครับท่าแรงก่อนที่เราจะมีการปล่อยเรือออกมาซ้อมจัดรูปขบวนเนี่ยทางพี่นิพนธ์ต้องทำอะไรบ้างคะการบ้านข้อใหญ่ของเราก็คือว่าเราจะต้องปล่อยเรือด้วยเวลาเท่าไหร่เราต้องคำนวณนะครับแล้วก็ให้เรือคู่หน้าเนี่ยเข้าพื้นที่การแสดงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชอัครทูตประทับอยู่ก็บริเวณราชนาวิกภาจะต้องเข้าพื้นที่พอดีเวลา 18:00 ตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณในการปล่อยเรือตรงจุดที่1นี้สำคัญมากก่อนปล่อยเรือเราจะต้องให้กรมอุทกศาสตร์นะครับแล้วก็มีกรมชลประทานที่มาช่วยในการที่จะวัดกระแสน้ำของล่องน้ำตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าวันนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงน้ำขึ้นด้วยความเร็วเท่าไหร่กี่เมตรต่อนาทีคณะกรรมการเนี่ยจะมีการชุมทางวิทยุเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อได้ข้อตกลงใจแล้วก็จะสั่งให้จุลดิตเป็นผู้ที่รักษาเวลานี้แล้วก็สั่งการขบวนนี้เตรียมออกเรือเตรียมออกเรือทองบ้าบินขวา3เมตรทองบ้าบินขวา3เมตรฉะนั้นอย่างนี้เวลาจะจัดรูปกระบวนเรือเนี่ยเขาก็ต้องฟังคำสั่งจากคนที่อยู่จุดที่ควบคุมนี้ครับพี่ก็บอกได้ว่าจะเร็วจะช้าไปทางซ้ายทางขวาถูกต้องครับสั่งเขาได้หมดเลยล่ะสั่งได้หมดเพราะเขาจะไม่มีเวลาถกเถียงแล้วครับต้องไปบัดตามเขาจะรีบตอบรับคำสั่งแล้วก็รีบแก้ให้เร็วที่สุดคู่หน้านะครับทองหวานฟ้าบ้าบินแก้ตาย5เมตร5เมตร
เอ๊ะแล้วพี่มองด้วยสายตาดูออกเหรอคะดูออกครับอย่างเช่นเรือดั้งเนี่ยยาวประมาณ27เมตรกระเพาะนั่งเนี่ยยาวทั้งหมดประมาณ50เมตรถ้าต้องห่าง80เมตรก็คือ1ลำเรือพระที่นั่งบวกอีกประมาณ1เรือดั้งคนจัดรูปกระบวนนี่จะต้องแม่นระยะทางมากเลยต้องแม่นด้วยเป๊ะเลยครับการควบคุมขบวนเรือนั้นเป็นงานที่ยากงานหนึ่งเลยนะคะเพราะต้องคิดวางแผนตัดสินใจให้การพายเป็นไปตามเวลาที่กำหนดและสวยงามค่ะจะต้องมีการจับเวลาทุกนาทีในทุกจุดของการควบคุมเลยนะคะกว่าจะได้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้ต้องใช้เวลาฝึกฝนร่วม2เดือนเลยค่ะแต่นี่เรียกว่าผ่านมาเพียงครึ่งทางของงานนี้เท่านั้นนะคะเพราะองค์ประกอบของขบวนเรือไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีสิ่งสำคัญอีกหลายสิ่งนะคะโดยเฉพาะความงามทางศิลปะที่ทำให้ขบวนเรือพระราชพิธียิ่งใหญ่และอลังการค่ะคือทุกครั้งที่ได้เห็นกระบวนเรือพระราชพิธีเนี่ยการแต่งกายจะสวยงามไม่ใช่ชุดฝึกซ้อมแบบเนี้ยเสื้อผ้าเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทางกองทัพเรือจะดูแลหรือเปล่าคะทางสำนักพระราชวังครับสำนักพระราชวังจะเป็นผู้ดำเนินการให้นะฮะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันแสดงถึงตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติภายในเรือด้วยครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาในส่วนของที่เก็บเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็เยอะมากเป็นเรียกว่าเป็นพันๆชุดได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่วางหมวกมีถุงเท้ามีผ้านุ่งเยอะไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนเรือปีนี้เนี่ยมีสักกี่ชุดคะปีนี้ 2,082 ชุดทั้งหมดเลยค่ะแล้วในการตัดเย็บชุดทั้งหมดเนี่ยนะคะ 2,000 กว่าชุดเนี่ยเราใช้เวลานานเท่าไหร่คะปีนี้ตัดประมาณครึ่งหนึ่งของกระบวนเรือไม่ครบ 2,083 ชุดใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4เดือนชุดไหนที่ใช้เวลานานที่สุดมีรายละเอียดเยอะที่สุดคะอ๋อชุดที่น่าสนใจมากที่สุดคือชุดเยลบับเป็นชุดผู้บัญชาการเรือกับรองผู้บัญชาการเรือมีความพิเศษคือว่า1ชุดนี้มันเป็นผ้าเยลบับที่จะต้องสั่งมาจากอินเดียนะฮะเป็นทองแร่งผสมไหมนะฮะแล้วเป็นชุดที่ประมาณค่าประมาณ 40,000 ถึง 60,000 ต่อชุดนึงเหรอคะชุดนึงอ่ะครับโอ้โห 40,000 2,082 ชุดเนี่ยเราแบ่งเป็นกี่แบบอะคะแบ่งเป็นคือเราจะแบ่งเป็น1คนสัญญาณนะครับ2ฝีพาย3ในเรือ4ในท้ายนะครับแล้วก็คนถือฉัตรคนประกอบเครื่องประโคมจะอยู่ในลำแต่ละลำและไม่เพียงแค่สีเสื้อที่หลากหลายเท่านั้นนะคะก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ยิบย่อยแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นลวดลายเนื้อผ้ากางเกงหรือแม้กระทั่งหมวกซึ่งทุกอย่างนั้นก็จะบ่งบอกถึงตำแหน่งและหน้าที่ของผู้ที่สวมใส่ในเรือค่ะเห็นนอกจากคนที่จะมีเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะก็เห็นว่าเรือเนี่ยก็จะต้องมีผู้มีเครื่องประดับอะไรสวยงามมากเลยสำนักพระราชวังนี่ก็รับผิดชอบด้วยหรือเปล่าคะอ๋อตรงเรือที่มีเครื่องประดับเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรเป็นเครื่องอาภรณ์ของเขาเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรเนี่ยช่างสิบหมู่ก็ไม่พูดซ่อมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราอยากจะเห็นความงดงามของเรือเราก็ต้องไปช่างสิบหมู่ฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็พูดกันในส่วนของเรือพระราชพิธีเนี่ยในช่างสิบหมู่เนี่ยทำอะไรบ้างคะก็ทำพวกเครื่องอาภรณ์พันเรือทั้งหมดอะไรคะก็พวกเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยฮะพวกผ้าหลังคาม่านประดับตกแต่งเครื่องประดับตกแต่งเรือครับมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์หลักๆอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นสีทองๆเนี่ยจริงๆแล้วคือกระดาษเอามาตอกฉลุลายแล้วก็ปิดทอง
ทองคำก็เป็นทองคำเปลว 100% ที่เห็นเป็นสีทองทองใช่ที่เป็นทองทั้งหมดนะทองคำ 100% ทั้งนั้นทองคำเปลวที่ปิดพระพุทธรูปอ่ะเหรอคะใช่ครับแต่ไม่ใช่ทองแบบที่ตามวัดเข้าไปขายให้ปิดนะอ๋อไม่ใช่เหรอคะอันนี้เป็นทองคำ 100% ทองที่ปิดตามวัดน่ะจะเป็นทองวิทยาศาสตร์อ๋ออันนั้นถูกกว่านี่คือทองจริงๆใช่ครับการทำอภรณ์พันธ์เพื่อตกแต่งเรือนะคะก็จะใช้กระดาษฉลุลายไทยปิดทองลงไปที่กระดาษค่ะเมื่อปิดทองเสร็จแล้วนะคะก็ทำการประดับกระจกตามช่องที่แกะลายไว้ค่ะจากนั้นก็วางลายลงบนผ้าแล้วเดินเส้นค่ะงานนี้นะคะเขาเรียกว่างานลายทองแผ่ลวดค่ะส่วนใหญ่ที่ใช้มาทุกปีก็จะเป็นการซ่อมเฉยๆทีนี้เราจะทำใหม่เพื่อถวายค่ะเครื่องประดับตกแต่งเรือนั้นก็ยังมีอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโล่เขนหรือดาบไม้นะคะแต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและที่เห็นห้อยแขวนอยู่เต็มไปหมดตรงนี้ก็คือผู้เรือค่ะผู้เรือที่เห็นอยู่นี้ก็ทำมาจากเชือกมานิลานะคะที่ใช้ประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีแต่ว่ายกเว้นเรือพระที่นั่งอยู่ลำหนึ่งที่จะต้องใช้ผู้ที่พิเศษกว่าลำอื่นๆนั่นคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะพี่นี่กำลังผักอะไรอยู่ล่ะคะผู้ของเรือสุพรรณหงส์นะคะสุพรรณหงส์ที่จะมีผู้ห้อยตรงปากหงส์อะตั้งแต่ปากหงส์ลงมาตรงช่วงสุดท้ายอันนี้ทำมาจากขนของจามรีนี่ที่พี่ถักนี่คือขนจามรีเนี่ยเนี่ยนี่คือโคนหางของเขามั้งแล้วเราก็ตัดจามรีที่ได้มาเนี่ยได้มาทั้งหางเลยเหรอคะน่าจะอย่างนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยเห็นโคนหางเลยอะนี่นะคะคือข้างหน้าเราที่กำลังเห็นอยู่ที่พี่เขากำลังถักเนี่ยคือผู้ของเรือสุพรรณหงส์ซึ่งต้องใช้ขนจามรีและที่สำคัญนะคะขนจามรีที่วางอยู่ตรงหน้านี่มาเป็นพวงแล้วก็เป็นหางเลยนะคะกลิ่นกลิ่นแบบว่าของจริงของจริงดมไหมประกอบเป็นสวยงามที่ใช้ประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งเสื้อผ้าที่ใช้ในขบวนเรือก็เสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะส่งมอบชิ้นงานให้กับผู้ที่สวมใส่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่เสื้อผ้าที่เพิ่งตัดเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็บรรดาข้าวของเครื่องประดับต่างๆก็เดินทางมาเจอกับเจ้าของผู้ที่จะต้องสวมใส่แล้วนะคะนั่นก็คือบรรดานายเรือแล้วก็ฝีพายที่อยู่ในขบวนเรือพระราชพิธีค่ะค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พวกเขาจะได้ใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับที่ใช้ในพิธีจริงๆนะคะอาจจะดูเหมือนว่าเวลาแต่งเนี่ยจะไม่คุ้นชินแล้วก็เก๊ะๆกังๆเพราะว่าเป็นทรงกระเบนบ้างเป็นชุดที่ไม่เคยชินนะคะที่อยู่เรืออะไรครับเรืออสุรวายุภักครับผมในเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9วันนี้มาทำในตำแหน่งอะไรครับมโหระทึกครับมโหระทึกมโหระทึกมโหระทึกของผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างฉัตรนะครับเป็นพนักงานขานยาวในเรือสุวรรณหงส์เย้ฝีพายเขาจะรับว่าจู พี่คะในวันจริงวันที่12เนี่ยงานจริงๆอ่ะจะเริ่มกันกี่โมงคะจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 4:30 โอ้ที่เราต้องเตรียมตัวไปตั้งแต่ประมาณ 4:30 เพื่อที่จะไปตั้งโต๊ะยกเตรียมเครื่องบูงสูงไปวางให้เรียบร้อยแล้วก็ก็จะเสร็จประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งก็ทำพิธีตอนนี้ก็ใกล้วันที่ทุกคนรอคอยฝึกซ้อมกันมาครึ่งปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นในขบวนพระราชพิธีพร้อมๆกับพวกพี่ๆที่อยู่บนเรือก็คือ4:00 น.ของวันที่12 มิถุนายนค่ะพวกเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าครับเราเป็นทหารของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเรามีโอกาสได้ทำเพื่อพระองค์ท่านเราขอให้พวกเราได้สำนึกนะครับแล้วก็ได้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทำได้